คุณผู้ชมคะสาวน้อยน่ารักคนนี้เธอมีเหตุผลสุดแนวที่ทำให้เธอเดินทางมายังเวทีของเราค่ะเพราะเธอมาด้วยเหตุผลนี้ยา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 ยังงงละสิท่าถ้ายังสงสัยว่ามันคืออะไรเราตามไปดูบนเวทีกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะมีชื่อเด็กหญิงยอดพันธุ์เกียรติสันติกุลชื่อเล่นชื่อน้องบัวอายุ9ขวบมาจากโรงเรียนการจนวัฒน์วิทยาจังหวัดภูเก็ตจ้ะชอบดูรายการไมค์ทองคำเด็กไหมลูกชอบมากเลยค่ะเพราะว่าถึงกับต้องเปิดเพลงเปิดแล้วต้องเปิดให้ทันเพลงรายการไมค์ทองคำเด็กเลยค่ะที่มันร้องว่าย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 าจำได้หมดเลยชอบจริงๆชอบจริงๆเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้บัวถ้าวันนี้ร้องแล้วได้3ผ่านหนูอยากได้อะไรลูกอยากได้ยินเสียงตัวเองในเพลงรายการไมค์ทองคำเด็กค่ะแต่หนูว่าคงจะไม่ได้แล้วมั้งคะเพราะว่ามีคนอัดไปแล้วเขาก็เอาเด็กจริงๆเด็กที่ร้องทั้งหมดเลยเป็นเด็กที่มาประกวดในรายการไมค์ทองคำเด็กทั้งนั้นเลยนะถ้าหนูได้3ผ่านหนูอยากจะไปยะ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 นี่เหรอเหรอยังมีเสียงตัวเองในนั้นอยากมีเสียงตัวเองในนั้นถ้าได้3ผ่านจากกรรมการเดี๋ยวทีมงานจะพาขึ้นไปในห้องบันทึกเสียงของเวิร์กพอยต์เนี่ยข้างบนเลยจะมีห้องบันทึกเสียงที่เด็กๆของไมค์ทองคำต่างๆที่ร้องเพลงหรือไอ้ยา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 เนี่ยร้องอยู่ข้างบนนี่เลยแล้วเราจะเอามาใส่ในไตเติ้ลเทปนี้ที่ออนแอร์เลยด้วยนี่แต่ต้องผ่านก่อนต้องผ่านก่อนวันนี้จะร้องเพลงอะไรลูกบัวสาวนาสั่งแฟนค่ะเอานะเก่งนะสาวนาสั่งแฟนนะขอดนตรีครับเอาละครับของจริงแล้วตอนนี้ลุ้นนะคุณพ่อคุณแม่ส่งกำลังใจไปให้ลูกสาวครับน้องบัวนะพี่อยากมีเสื้อใหม่อย่าพาหญิงงามกลับมายามน้ำใจหากพามาได้แต่อย่าให้สวยเกินเอาแล้วเอาแล้วมีลุ้นนะร้องในวันนี้ที่จะไปยะ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 เนี่ย50 50นะเฉพาะใจลุงโน้ต50 50นะพี่สุนารีว่าไงลองก็คือต้องยอมรับว่าบัวเป็นเด็กที่ร้องเพลงเป็นนะลูกนะแต่ต้องรู้ว่าต้นทุนเราอาจจะแค่ปานกลางต้นทุนเสียงเสน่ห์ในมนต์เสียงแล้วก็พรสวรรค์ทุกอย่างจะอยู่ระดับกลางๆหมดเลยลูกแต่ว่าไม่ใช่เรื่องยากถ้าต้นทุนเราไม่เยอะแต่พรแสวงเราเยอะเรารักแล้วเราดิ้นรนที่จะใฝ่คว้าที่จะใฝ่รู้ใฝ่เรียนมันสามารถเก่งและพัฒนาต่อได้ลูกแต่วันนี้เอื้อนหรือคำสั้นยาวมันอาจจะยังไม่ลงตัวนะวันนี้สิ่งที่หนูทำก็ถือว่าในใจพี่สุเนี่ย
ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานนะคะโชคดีจ้ะขอบคุณค่ะยังไม่เฉลยนะยังไม่สรุปว่าผ่านไม่ผ่านยังไม่สรุปยังค่ะยังขอตัดสินใจค่ะว่าคนนี้ต้องพิเศษเพราะว่ามันมีเงื่อนไขถ้าผ่านแล้วก็ต้องไปร้องเพลงวันนี้สิ่งที่ครูประทับใจในความเป็นน้องบัวนะครูชอบความสะอาดสะอ้านดูเด็กสดใสมากแล้วก็น้องบัวมีความเป็นผู้ใหญ่ในวิธีคิดวิธีพูดจากับคณะกรรมการเนี่ยทุกอย่างดูมาเป็นธรรมชาติหมดเลยลูกอันนี้ดีมากและก็น่ารักมากส่วนการร้องเพลงก็เด่นที่บัวเป็นคนร้องเพลงเป็นคำว่าเป็นก็คือจังหวะมาออกเสียงถูกแม่นจังหวะแล้วก็สื่อสารอารมณ์เพลงได้แต่จุดที่เป็นปัญหาคือลูกเอื้อนยังไม่มีลูกเสน่ห์อยู่ที่ตัวคนแต่การร้องต้องรอพิสูจน์ครับคืออย่างนี้ลูกบัวสิ่งที่ลุงโน้ตชอบบัวมากก็คือบุคลิกแล้วก็กล้าที่จะพูดสิ่งในใจที่เราอยากได้เรื่องร้องสองท่านพูดไปแล้วส่วนในใจของลุงโน้ตอยากจะพูดกับบัวกล้าขอลุงโน้ตก็กล้าให้ผ่านครับขอบคุณค่ะต้องได้กี่ผ่านสามผ่านสามผ่านเลยผมผ่านหนึ่งผ่านเดียวไม่ได้ครับอยู่พิสูจน์แล้วหนักใจนะลูกลุ้นอีกสองผ่านนะคุณแม่คุณพ่อพระสุขขอโทษนะลูกนะผ่านค่ะโอ้ลูกจ๋าจริงผมไม่ได้ใจดำนะพี่ว้ายนี่แกล้งอํากันหรือเปล่าคะเนี่ยเล่นสนองบัวถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่แบบนี้เราตามไปลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะรอยแค่ผ่านเดียวนะฮะขอยแค่ผ่านเดียวครูให้ผ่านครับน่ารักมากลูกน่ารักมากบัวไหนบอกพวกเราสิเป็นไงลูกตกใจค่ะโอ้ตกใจแต่ตอนนี้มันคือกี่ผ่านลูกสามค่ะสามผ่านแล้วได้อะไรครับได้ยินเสียงตัวเองในเพลงรายการค่ะโอ้โหมันคือฝันของเด็กตัวเล็กคนหนึ่งนะข้ามน้ำข้ามทะเลมาบนเวทีนี้แล้วกล้าขอเหมือนที่อาจารย์โน้ตบอกกล้าขอก็กล้าให้เอ้าไปห้องอัดกันครับกับเพลงนี้จะเป็นเสียงเขาอ้าวเพลงมาครับมาเอาร้องด้วยกันยา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 ย